เกมคู่นี้เตะกันในช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาสถานการณ์ย่ำแย่มากๆครับตอนนี้เป็นรองบวยครับอันดับ19ของตารางเตะ11เกมเก็บมาได้แค่5คะแนนเท่านั้นเองนะครับพวกเขาต้องแต่เปิดซีซั่นมาเนี่ยเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวแล้วก็ฟอร์มหลังที่รูดยาวจนกระทั่งเปลี่ยนคุณซื้อไปแล้วรอบนึงด้วยนะครับยังไม่ดีขึ้นก็เลยทําให้ทีมแพ้ไปหเกมติดต่อกันเลย สถา,านการณ์ของเวโรนาฤดูกาลนี้แย่งแต่เปิดซีซั่นเนื่องจากว่าระหว่างซัมเมอร์เนี่ยเสียตัวกุนซือฟิมืกดีครับอิกอร์ทูดอย้ายไปรับงานใหญ่กว่าตอนนี้ออกไปคุมโอลิมปิกมาร์เซนะครับส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของเวโรนาก็แพ้กับซัสซูโล่มาอีกหนึ่งต่อสองและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่และทําให้เร่งฟอร์มไม่ขึ้นก็คือมีผู้เล่นบาดเจ็บมากถึงเจ็ดคนแล้วก็สี่ห้าคนนั้นเป็นระดับผู้เล่นตัวหลักด้วยนะครับ ยังเหลือผูดด้เล่นในแผนเกมรุกให้ใช้งานได้ในคืนนี้ก็คือซิโมเน่วารดี้ครับยาย่าก,กัล่อนแล้วก็โตมาอองรีก็ถือว่าเป็นคลาสแบบธรรมดามากๆนะครับส่วนฝั่งโรม่าฤดูกาลนี้ผลงานใช้ได้นะครับเปิดซีซั่นมาอันดับล่าสุดในตอนนี้ลงมาอยู่อันดับหกของตารางเก็บไปได้ยี่สิบสองคะแนนแล้วถ้าเกิดว่าคืนนี้ครับแรงจูงใจที่ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดบุกชนะเรโรนาได้จะขยับขึ้นมารั่นอันดับสี่แถมแซงหน้าลาซิโอคู่แข่งร่วมเมืองที่แพ้ไปในคืนก่อนแล้วนะครับ อร์มหลังของโรม่าสัปดาห์ก่อนแพ้ครับแต่ว่าเป็นการแพ้กับทีมที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นจากฝูงโดยแพ้นาโปลีไปบุตรบิดศูนย์ต่อหนึ่งแล้วก็จากนั้นเล่นยูโรปาลีกเอาชนะเอสเคไปได้สองต่อหนึ่งนะครับภาพรวมของทีมโดยรวมถือว่าโอเคนะครับขาดตัวสำคัญแค่รายเดียวก็คือปโลดิบาร่าที่ยังเจ็บอยู่ในแผงมิดฟิลด์จะมีคริสตันเต้คุมเกมครับส่วนทางฝั่งริมเส้นก็จะใช้สปินาโซล่ากับนิโคล่าซาเลฟสกี้ ตัวเกมรุกจะใช้ตัวบ้านเกมเป็นนิโคโรซานิโอโลครับรอเรนโซบายเกินีแล้วก็จะใช้หน้าเป้าเป็นแทมมี่อับราฮัมเหมือนเดิมเปิดหน้ามาทางฝั่งของ roma เป็นต่ออยู่กับเกือบ19กครับก็ถือว่าโอเคครับในระดับนี้โดยเวโรนาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปจุด อ่อนหลักๆเลยก,ก็คือตู้เล่นหลักบาดเจ็บเยอะแล้วก็เกมรับพวกเขามีปัญหาครับเสียประตูเฉลี่ยอย่างน้อยนัดละ2ประตูขึ้นไปครับทำให้นัดนี้โอกาส3มแต้มอยู่ในมือโรม่าสูงมากก็เชื่อมากสุดท้ายแล้วโรม่าจะเก็บชัยชนะได้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ไปลุ้นเอาว่ายิงขาดหรือไม่เพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมจากเมืองหลวงโรม่านะครับส่วนอีกสทีมแนะนําเพิ่มเติมครับคืน,น